ไก่ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะนี่แหละจ้าน้องชายกำลังจะเทน้องสาวก็มาจ้าหวัดดีจ้าน้องแดงน่ากินไหมจ้าเพิ่งเห็นจ้ะน้องชายเขามีปวบงูด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะสวยจ้ะลูกสวยจ้ะภาษาอีสานเรียกหมักป้องแป้งนะจ๊ะ เอามือออกนี่นี่จ้ะนี่นี่แล้วก็อีกลูกหนึ่งนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะลูกเล็กมันนี่นี่นี่ลูกเล็กมันจ้ะเพื่อนๆนี่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 ภาษาอีสานแปลว่าหมักป้องแป้งนะจ๊ะดอกก็มีจ้ะนี่นี่นี่ต้นเขาโตน้องเขาปลูกเอาไว้จ้ะบวบงูจ้ะเพื่อนๆบวบงูภาษาอีสานแปลว่าหมักป้องแป้งนะจ๊ะนี่จ้ะสุดยอดจ้ะบอกคำเดียวว่าสุดยอดสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆไปบ้านน้องชายนะจ๊ะบ้านน้องชายก็อยู่ติดกันกับบ้านคุณแม่ส้มจ้ะบ้านคุณแม่แล้วก็บ้านน้องสาวนะจ๊ะนี่จ้ะก็อยู่ติดกันวันนี้เห็นน้องบอกว่าจะทำไก่ให้กินอีกจ้ะวันนั้นทำไก่ใต้น้ำให้กินแล้ววันนี้จะทำอีกเมนูหนึ่งจ้ะเป็นเมนูไก่เดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยจ้าก็น้องก็เปิดประตูไว้ให้แล้วนี่จ้ะประตูเป็นแดนกันนะจ้ะนี่จ้ะก็จะเข้าไปในบ้านเขาในบ้านของเขาก็ปลูกของไว้ร่มรื่นเหมือนกันเลยจ้าร่มรื่นมากนี่จ้ะก็เข้าไปเลยจ้ะก็มีดอกทองอุไรอยู่หน้าบ้านด้วยจ้ะนี่จ้ะแต่ต้นไม่ค่อยดกเท่าไหร่จ้ะเพื่อนเอ้ยดอกไม่ค่อยดกเท่าไหร่จ้ะเนี่ยจ้ะก็กำลังเข้าไปนะจ้ะไปดูซิว่าทำไก่ยังไงนะจ้ะก็มีทุกอย่างนะจ้ะเพื่อนเห็นไหมต้นมะม่วงต้นสะเดาต้นอะไรอันนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะก็ยังไม่ไกลต้นลำไยก็มีจ้ะนี่ต้นลำไยเนี่ยจ้ะไปเลยจ้ะตามไปข้างในกันเลยจ้าส่วนนี้ก็เป็นประตูทางการนะจ้านี่จ้ะน้องเขาก็มีอันนี้ด้วยจ้ะมีกล้องด้วย24 ชั่วโมงแล้วข้างนี้ก็มีนี่ด้วยจ้ะสถานที่ก่อสร้างนี่จ้ะแล้วก็มีต้นไม้โอ้คล้ายๆต้นยะนางนะจ้ะเพื่อนๆ นี่ใช่ไหมใช่ต้นยะนางไหมที่น้องปลูกเอาไว้มันไม่ใช่เดี๋ยวต้องถามแล้วล่ะจ้ะว่าเป็นต้นอะไรเนี่ยจ้ะดูทีแรกคิดว่าใบยะนางจ้ะเพื่อนๆแต่ไม่ใช่มาดูใกล้ๆไม่ใช่น้องเขาปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยจ้ะแล้วก็หลายๆชนิดอุ้ยนู่นเห็นอยู่นู่นๆกำลังพัดไฟอยู่นู่นนั่นไปจ้ะตามไปเลยจ้ะเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกแรงมากเลยจ้ะทั้งคืนเลยจ้ะเมื่อคืนนี้นอนไอฝนตกกระทบสังกะสีก็ตื่นมาทีไรก็เสียงดังมากเลยจ้ะนี่จ้ะโอ้ปลูกต้นไม้เยอะเลยจ้ะก็บางต้นส้มก็ไม่รู้นะจ๊ะว่ามันคืออะไรแต่ที่เห็นนี่ก็เป็นหัวข่าจ้ะเพื่อนๆหัวข่าแล้วก็ต้นกล้วยจ้ะต้นกล้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีมันด้วยจ้ะเห็นเครืออยู่นะมีมันด้วยแล้วก็มีต้นขี้เหล็กก็มีจ้ะที่ส้มเห็นนะจ๊ะต้นขี้เหล็กแล้วก็พริกก็มีจ้ะนี่ตกด้วยขนาดยังไม่ไปไกลนะจ๊ะก็เพิ่งเข้ามาก็เห็นนี่เลยจ้ะนั่นต้นข่าเต็มเลยนี่จ้ะอันนั้นทางโน้นก็ที่ของคนอื่นนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่ก็ที่ของน้องครับน้องชายโอ้มีผลไม้นี่ด้วยจ้ะลำไยโอ้ลำไยน้องบอกว่าลำไยปลูกไว้เยอะเลยจ้ะเนี่ยจ้ะเนี่ยน้องชายสวัสดีจ้าเนี่ยน้องชายจ้ะเอากับข้าวให้พี่สาวอยู่จ้ะสดแต่ไม่สดนะจ๊ะสดแต่ไม่สดจ้ะนี่จ้ะก็เครื่องของหนุ่มโสดก็อย่างนี้แหละจ้ะก็เป็นแบบนี้
ทำให้พี่สาวนี่นี่จ้ะนี่จะทำอะไรเนาะทำเมนไก่อึบใส่น้ำอึบไก่น้ำนี่หมกหม้อนั่นแหละหมกหม้อให้ไอ้คล้ายๆหมกหม้อนะจ๊ะเพื่อนเนี่ยเปิดให้ดูนะฮะนั่นโอ้ยน่ากินมากเลยจ้ะไก่กี่ตัวจ๊ะสองไก่สองตัวไก่บ้านสองตัวจ้ะอืมน้องก็ทำให้กินจ้ะเดี๋ยวไปชมที่อื่นๆกันเลยจ้าจ้าโอ้จ้ามีต้นตำลึงด้วยจ้ะแล้วก็เพาะต้นไม้ด้วยจ้ะนี่ฝรั่งแดงไหนฝรั่งแดงโอ้มีต้นฝรั่งแดงด้วยนี่เพิ่งเคยเห็นนะจ้าเนี่ยนี่น้องชายเขาปลูกเอาไว้แล้วก็นี่ก็เปลี่ยนดอกแล้วอันนี้ฝรั่งกิมจูโอ้ฝรั่งกิมจูจ้ะโอ้นี่ฝรั่งกิมจูเขาเพิ่งเคยเห็นสมแบบทองสมแบบทองอุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถึงบอกว่าส้มบางต้นส้มก็ไม่รู้นี่แล้วก็มีตำลึงแล้วก็งามด้วยนี่จ้ะตำลึงปังโอ้ผักนี่โอ้แล้วก็มีผักปลังด้วยจ้ะนี่ปังกิสนาโอ้ยทำไมเยอะจังอ่ะโอ้เพียบอันนี้มะกอกฝรั่งนะจ้ะนี่อันนี้ผักหวานบ้านผักหวานบ้านเฮ้ยผักหวานบ้านเป็นแบบนี้อ่ะอ๋อผักหวานบ้านเพิ่งไปใส่สู้สมัยก่อนเฮาสิใส่สู้โอ้ใส่สู้ใส่สู้อือก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันจ้ะบ้านอันนี้สระบัวจ้ะเพื่อนๆนี่สระบัวของน้องชายนะจ๊ะน้ำจะไม่ใสสักหน่อยแต่ก็โอเคจ้ะเนี่ยจ้ะฝนตกเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเลยจ้ะโหยปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากเลยจ้ะเดี๋ยวเดินไปชมต่อไปเลยจ้ะแล้วเขามีไอ้นั่นด้วยใช่ไหมมีอะไรนะมีผงชูรสด้วยเหรอต้นผงชูรสด้วยเหรอหืมเคยไม่เคยเห็นน่ะแต่เคยเห็นในคลิปเพื่อนต้นชูรสมีชูรสนี่ต้นชูรสจ้ะน้องเขาปลูกเอาไว้ฮะมะฮอกกานีรู้จักมะฮอกกานีอันนี้มะเดื่อบ้านมะเดื่อบ้านอืมอันนี้มะเดื่อมาเดือชุมพรมาดูมาเดือชุมพรจ้ะอันนี้เนี่ยอันนี้ตะยุงไหหลำโอ้ยเขาปลูกไปเยอะเลยชื่ออันนี้ก็ในตะยุงแล้วก็ชิงชันอ๋อนี่แหละจ้ะพวงชมพูไปออกดอกอ๋อพวงชมพูกะเพราโอ้มีกะเพราด้วยจ้ะเพื่อนๆนี่น้องกำลังเด็ดอยู่นี่นี่นั่นเขาก็ปลูกไว้เป็นส่วนสัตว์นะจ้ะเพื่อนๆกิจสนาแล้วมะกอกบ้านจ้ะมะกอกบ้านเข้าท่าหางนกยูงอันนี้ต้นหางนกยูงทองกาวมะยมอืมอันนี้ก็ชูรสใช่ไหมนี่นี่ต้นชูรสเยอะอันนี้ต้นตะกบก็มีจ้ะปลูกง่ายดีที่นี่เอ้ยน้องชายเขาปลูกต้นกระท้อนก็มีจ้ะนี่จ้ะไหนที่โน่นนะโน่นฝั่งโน่นนะจ้ะฝั่งโน่นเห็นอยู่โน่นนึงตรงนี้พยุงหมดอ๋อพยุงอันนี้พยุงหมดนี่จ้ะน้องชายเขาปลูกเอาไว้นี่จ้ะก็เป็นสัดส่วนดีจ้ะโอ้นี่น้องเขามีต้นเตยด้วยจ้ะเพื่อนๆดูสิโอ้ของมักเลยจ้าทำขนมปลูกแฝงป่าไปมันก็ติดใช่แล้วปลูกง่ายด้วยดูสิที่อังกฤษปลูกไม่ได้นะจ้ะมันตายจ้ะเนี่ยไปใส่ต้มไก่โอ้ยสุดยอดเดี๋ยวจะไปชมสวนต่อจ้ะเพื่อนๆจ้ะขอบใจจ้ะน้องชายก็อนุญาตให้ชมสวนนะจ๊ะก็มาชมต่อไปเนี่ยจ้ะแล้วก็เขามีต้นไอ้นี่ด้วยจ้ะก็ทึ่งเหมือนกันที่เขาทำเนี่ยจ้ะเขาก็ห่อต้นมาอย่างดีแล้วก็ปลูกในหลุมแบบเนี้ยจ้ะเนี่ยจ้ะเข้าใจทำก็ต้นใหญ่เหมือนกันจ้ะเพื่อนๆนี่ต้นอะไรของเขาไม่รู้นี่เนี่ยจ้ะแล้วนี่อีกสระหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆนี่ก็อีกสระหนึ่งของน้องชายเนี่ยจ้ะนี่อีกสระหนึ่งแล้วก็นี่ก็อีกสระหนึ่งจ้ะอยู่ตรงนี้
ส่วนทางโน้นที่อยู่นอกรั้วนั่นก็เป็นที่ของน้องสาวจ้ะที่ของน้องสาวแล้วทางโน้นก็เป็นที่ของญาติพี่น้องกันนั่นแหละจ้ะเนี่ยจ้ะแต่น้องเขาก็ล้อมรั้วไว้นะจ๊ะก็โอเคนี่จ้ะบรรยากาศรอบๆจ้ะนี่จ้ะแล้วตรงโน้นก็เป็นต้นไผ่ด้วยจ้ะนี่กอไผ่ที่น้องเขาปลูกเอาไว้ก็คาดว่าจะมีปลาอยู่จ้ะในสระคงจะมีปลาอยู่จ้ะไปเลยจ้ะพอชมสวนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินไก่หมกหม้อกันนะจ๊ะไม่ต้องเอาอะไรมานะจ๊ะเพื่อนๆมีทั้งเสียงเพลงน้ำดื่มแล้วก็ดนตรีสดก็มีด้วยจ้าข้าวก็มีข้าวโพดก็มีกล้วยก็มีจ้าบรรยากาศแบบนี้มาเลยจ้าเพื่อนๆไก่ก็สุกแล้วนะจ้าเพื่อนๆน้องชายกำลังจะเทออกจ้าน้องสาวก็มานะจ้าน้องแดงจ้าสวัสดีจ้าเนี่ยจ้าก็เทออกแล้วน่าทานมากๆเลยจ้าก็คล้ายๆไก่หมกหม้อนั่นแหละจ้ะเพื่อนๆแต่น้องชายเขาเรียกอึบไก่จ้าก็วันนั้นก็ทำไก่ใต้น้ำให้ทานแล้วอร่อยมากเลยจ้าบรรยากาศก็ดีน้องเขยก็มาพ่อดองก็มาพี่ชายคนที่ดีดพินก็มาจ้ามีแต่พี่ๆน้องๆทั้งนั้นเลยจ้าน้องชายเขาทำอาหารเก่งแล้วก็อร่อยด้วยจ้าบรรยากาศดีมากๆเลยจ้าเพื่อนๆนี่แหละจ้าและส้มก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบอึบไก่ของน้องชายส้มนะจ้าส้มก็ชอบเหมือนกันจ้าก็เลยปิดเสียงนะจ้ามีเสียงเพลงเข้ามาก็เลยพากเอาโชคดีมีความสุขนะจ้า